ลงหมดนะให้3สายนะครับขอเป็นภาษาที่ชัดเจนหน่อยนะครับไม่อยากจะให้ยืดเยอะเอาละลุงเริ่มต้นลุงก็ดูทางด้านฝั่งเฟซก่อนนะครับมีใครถามบ้างฝั่งเฟซมีไหมไม่มีนี่ๆๆหนูกัญญาเนี่ยครับหนูเหมือนจะมีไข้เจ็บคอเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเนี่ยตรงนี้สบายมากนะครับจังหวะนี้นะครับก็พยาบอกไปแล้วว่าถ้าหากว่ามีการว่าเจ็บปวดเมื่อยล้าเนี่ยครับมันจะไวๆมากๆนะครับเรื่องนี้ใช้ได้เลยนะครับก็เตรียมตัววันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะถ้ายังลงเนื้ออยู่นะครับคุณกัญญานะครับแหมมาส่วนคุณแก้วตาบอกให้อธิบายเรื่องของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยค่ะพูดอย่างกับว่าลุงเกิดทันนะความจริงมีบ่อยบ่อยๆนะวันนี้ก็พูดไม่ใช่เลยวันนี้น้อยนึงพระพุทธเจ้ากับอะไรนะก็ยังมีเนื้อความอยู่นะรู้จักกับพระอรหันต์ยังไงนะครับที่พูดวันนี้เอาล่ะต่อไปก็มาฝั่งทางด้าน YouTube นะครับตืดดูสิมีใครเป็นคนถามหรือเปล่าประเทศไทยจะเป็นตัวอย่างของโลกคุณปลาอะไรคุณปลาไหลเหรอปลาไงเอาให้มันเป็นให้ได้นะครับเปิดขี่ม้าขาวสามศอกมาฟ้องลุงสวัสดีค่ะลุงและทุกท่านรายงานตัววงกลมสวยๆเหมือนเลขศูนย์เริ่มอ่านแล้วค่ะช่วงนี้ต้องงับอากาศเหมือนไตเติ้ลแมนโอเคนะเดี๋ยวพูดบ่อยนะครับคุณสระเปาเรารู้ตรงนี้แล้วก็เอาไว้มันจะเป็นลักษณะของเล่นมันจะเล่นไปนะครับเพราะว่าทางฝั่งเราทำงานไม่ว่าจะเป็นลุงออกที่เป็นไตเติ้ลแมนกันเวลาอยู่ในงานอยู่ในเนื้องานเราจะไม่เล่นนะครับให้รู้ไว้ให้มีวาระให้มีภาวะที่หนึ่งขอฝากเอาไว้ด้วยความเข้าใจตรงกันประมาณนั้นนะครับเหนื่อยยากเหนื่อยมากค่ะลุงขอพลังเสียงนะคะราตรีนี้โอเคตามอัธยาศัยนะคุณสระเปาคุณสระป้าเอาล่ะมาถึงคุณอากุศลมูลนี่ภาษาเก่าฉะนั้นนะกับกะศลมูลจุดกำเนิดมาจากอันเดียวกันอันหนึ่งคือนิจจังคือไม่ไปไม่มาหยุดอยู่จุดจบใช่ไหมคะก็ถูกครับคำว่านิจจังมันแปลว่านิ่งนิจจังในภาษาบาลีไวยากรณ์นิจจังโอเคนะภาษาบาลีไวยากรณ์แต่ไม่ใช่ภาษาไทยพูดโอเคนะครับก็คือนิจจังก็คือเลขศูนย์นั่นนะครับคืออากาลิโกเลขศูนย์คืออากาลิโกไม่มีเวลานะครับเมื่อกี้ผมพูดคาบเกี่ยวสสารพลังงานกับเวลานะครับเวลาต้องเป็นศูนย์นะครับมันจะลงตัวได้หมดนะครับเวลานี่คือเรื่องทางด้านนักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ก็เหมือนกันพวกนี้สามคำเขาจะยอมรับมันอยู่แล้วนะมนุษย์มันอยู่พันอยู่ตรงนี้นะทั้งหมดในเอกภพเนี่ยมันพูดเรื่องสามเรื่องที่ใหญ่ที่สุดสสารพลังงานกับเวลาโอเคนะส่วนลุงเนี่ยพูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์เวลาต้องเป็นศูนย์นะนี่ของลุงมันจะเหนือกว่าเขาตรงนี้เองคำว่าเขาก็ทั้งหมดแหละแต่เหนือกว่าตรงนั้นนะครับขอให้เข้าใจในจุดนี้ให้ได้ให้พอยต์ได้ให้ได้นะครับแล้วมันจะไปต่อนะครับนะมันจะไปต่อท่านจะเป็นคนที่ได้รับที่ว่าลุงเนี่ยมันได้มันมีอยู่แล้วโอเคไหมต้องเข้าใจให้ได้นะครับมันจะง่ายต่อตัวท่านเองนะครับถ้าปรารถนาจะได้รับพลังตรงนี้โดยใช้หน้าจอใส่กันนะครับ
หน้าจอในจอโอเคนะคุณเอ็กซเรย์นะครับคุณเรเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ก็แล้วกันคุณสุกฤตนะครับระยองเฮ้วันไหนเพลียๆหายไปหายใจในนี้มันเป็นตัวนอนหนูเนี่ยหายในไม่ทั่วท้องไว้สะกดให้ดีหน่อยโยมสงสารลุงน้อยนะครับแปลไทยเป็นไทยดูดีน้อยก่อนที่จะส่งมาไว้ทรมานลุงจังนะโอเคนะต่อไปก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยค่อยกดมานะจะได้ลุงจะได้ไม่ใช่เวลาแปลไทยเป็นไทยมากจนเกินไปนะครับระยองเนี่ยค่ะวันไหนเพลียๆหายใจไม่ทั่วท้องงับอากาศดักไว้แล้วก็เดินไปเดินมาอะไรก็ได้ดีเลยใช่ครับนั่นแหละครับดักไว้อัดไว้เดินไปเดินมาเข้าใจครับคุณแดงเนี่ยโอเคคุณแดงภาษาไม่วรรณยุกต์เนี่ยลุงก็แย่นะให้รู้ไว้นะครับเทคโนโลยีมีอินพุตเอาพุตหรือเปล่าครับนั่นแหละพนักงานบริสุทธิ์มันมีอินพุตเอาพุตไหมฟังดีครับพนักงานบริสุทธิ์เป็นตัวต้องใช้คำว่า static ครับเป็นตัวนิ่งแปลว่าไม่มี input ไม่มี output งงไหมครับตรงนี้ input output ก็คือวิชาการเรียนรู้ทั่วไปเนี่ย input output ก็ demand supply ก็มีความหมายเดียวกัน input output demand supply ก็ความหมายเดียวกันโอเคนะพนักงานบริสุทธิ์นี่เป็นค่าคงที่จึงไม่มี act คำว่า input output นะมีแต่ใช้เลยงงไหมครับงงผมว่างงฮะตรงนี้เพราะว่าภาษาใหม่มันไม่ค่อยได้ยินกันครับเพราะภาษา input output ภาษาเรียนหนังสือกันครับใช่ไหมไม่ไหวเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันใส่แรงเข้าไปเท่ากับเท่าไหร่ได้แรงกลับคืนมาเท่าไหร่เป็นการทดแรงเพิ่มแรงลดแรงเป็นวิชาเครื่องกลพวกแมคคานิกอินพุตเอาท์พุตพวกแมคคานิกชัดเจน